ีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกับรายการวิตามินไซส์ค่ะอาหารเสริมความวิตในชีวิตประจำวันค่ะวันนี้นะคะเราจะมาในธีมของอาชีพที่จบจากสายวิทย์นะคะซึ่งวันนี้จะเน้นวันนี้จะโฟกัสไปที่ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะจากชื่อตอนก็อย่างที่เห็นก็คือเป็นอาชีพเภสัชกรนะคะถ้าจริงๆแล้วเนี่ยความตั้งใจของโมค่ะเวลาที่โมไปนั่งคุยกับเพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักหรือใครก็ตามนะคะเกี่ยวกับอาชีพทั้งหน้าต่างๆเนี่ยโมอยากจะพยายามถ่ายทอดเขาเรียกว่าถ่ายทอดลักษณะของงานหรือว่าจากถ่ายทอดลักษณะงานนะคะจากผู้ปฏิบัติงานคือจริงๆทุกคนก็คือผู้ปฏิบัติงานแหละแต่ว่าเวลาแบ่งเขาเรียกว่าแบ่งเลเวลอะไรเงี้ยค่ะคือคนปฏิบัติงานกับระดับบริหารอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็คือโมอยากจะถ่ายทอดในเชิงของผู้ปฏิบัติงานว่าเวลาเขาทำงานกันจริงๆเนี่ยเขาทำยังไงคือยังไม่ต้องเอาไปถึงขั้นบริหารหรอกเอาแค่แบบทำงานรูทีนมีอะไรบ้างงานพิเศษเพิ่มขึ้นมาหรืองานเขาเรียกว่างานเฉพาะทางที่แบบทุกอาชีพจะต้องมีงานเฉพาะทางถูกไหมคะงานเฉพาะทางอาชีพนี้ทำอะไรหรือมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยอะไรที่น่าสนใจอะไรเงี้ยค่ะคราวนี้วันนี้เนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยค่ะโมก็มีโอกาสได้ไปนั่งคุยกับเพื่อนซึ่งจริงๆเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนสนิทนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเพื่อนเนี่ยอยู่ในแวดวงของเขาเรียกว่าอะไรกระสุนไม่ใช่สิต้องเล็บแวดวงสาธารณสุขเนาะมาตั้งแต่แรกแล้วก็เรียนเภสัชมาโดยตรงจบออกมาก็ทำงานทางด้านเภสัชเลยคราวนี้เภสัชเนี่ยเขาก็จะแบ่งออกเภสัชกรอย่างนี้ละกันนะคะก็จะแบ่งออกเป็นหลายประเภทคือคนจบเภสัชกรมาเนี่ยในทั่วไปเนาะทั่วไปเราก็จะคิดว่าจบเภสัชกรออกมาเป็นทำร้านขายยาหรือว่าเป็นเภสัชกรในโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้ค่ะคือจริงๆอะค่ะเภสัชกรที่อยู่ในแต่ละโรงพยาบาลคืออาชีพเภสัชกรที่อยู่ในแต่ละจุดเนี่ยค่ะเขาก็จะมีรูปแบบการปฏิบัติงานที่มีความแตกต่างกันแต่วันนี้เราจะไปลองฟังกันค่ะว่าจริงๆแล้วเขาเรียกว่าความรู้พื้นฐานหรือว่าแนวทางการปฏิบัติงานพื้นฐานของเภสัชกรที่น้องๆที่อยากจะเป็นเภสัชกรเนี่ยพอจะเข้ามาเรียนเนี่ยมีอะไรที่น้องจะต้องรู้บ้างมีกิจกรรมหรือว่ามีงานพิเศษหรือว่ามีความรู้เบื้องต้นอะไรที่น้องจำเป็นจะต้องแบบศึกษาเพื่อที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติงานในขณะที่คนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงอย่างเราๆคือจริงๆโมก็ต้องบอกว่าความที่โมสนิทกับเพื่อนอ่ะโมก็จะค่อนข้างรู้ค่อนข้างเยอะว่าแบบระบบงานของเพื่อนเนี่ยเขาทำอะไรบ้างแต่คราวนี้คนที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงหรือไม่ได้ใกล้ชิดกับคนที่อยู่ในสายอาชีพเนี้ยอาจจะแบบคิดภาพไม่ออกว่าเอ้ยเภสัชกรก็คือคนที่จ่ายยาให้เราไม่ใช่หรอแต่ความจริงแล้วการเป็นเภสัชกรไม่ใช่แค่การจ่ายยานะคะมีอะไรที่คุณจะต้องรู้มากกว่านั้นอีกมากมายทั้งในเรื่องของกระบวนการความรู้ที่ใช้แล้วก็ระบบในที่นี้อาจจะหมายถึงระบบงานระบบของหน่วยงานหรือแม้กระทั่งระบบของแวดวงที่ของแวดวงของอาชีพนั้นน่ะนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เพื่อนโมเองเพื่อนโมชื่อว่าส้มนะคะก็คือดูว่าเดี๋ยวเขาจะถ่ายทอดอะไรให้เราฟังบ้างก็ต้องบอกว่ายาวมากคุยกันนานมากแล้วก็เรียกได้ว่าออกทะเลไปเยอะมากไม่รู้จะตัดต่อยังไงกันเลยทีเดียวนะคะก็เดี๋ยวลองฟังรวบรวมประมวลความคิดดูนะคะซึ่งหลักๆก็จะมีตั้งแต่เรื่องที่ว่าระบบงานรูทีนมีอะไรระบบงานระบบมาตรฐานของเพจเขาเรียกว่าอะไรมาตรฐานของเภสัชกรหรือว่ามาตรฐานของโรงพยาบาลมีอะไรบ้างแล้วก็รวมไปถึงความรู้เกี่ยวกับการให้บริการคนไข้หรือแม้กระทั่งเรื่องหลักสูตรแล้วก็การเรียนการสอนหรือการเทรนเด็กรุ่นใหม่นะคะว่าไปดูกันว่าเภสัชที่เขามีประสบการณ์การทำงานมาในระดับนึงแล้วในระดับปฏิบัติงานนะเขามีความคิดเห็นยังไงในแต่ละเรื่องนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องขอออกตัวไว้ก่อนนิดนึงว่าเนื่องจากตอนนั่งคุยกันเนี่ยมันหาสถานที่เหมาะสมไม่ค่อยได้นะคะก็เลยกลายเป็นว่าได้ไปนั่งคุยกันอยู่ริมห้วย
แล้วก็แต่มันก็จะเป็นตอนกลางคืนนะคะก็เงียบสงบแต่อาจจะมีแบบเสียงพื้นหลังเป็นเสียงลมอะไรอย่างนี้เล็กๆน้อยๆแล้วก็อาจจะมีเสียงมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านเป็นบางครั้งนะคะคนเดินผ่านนิดหน่อยอะค่ะเสียงก็อาจจะมีเสียงรบกวนบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าคิดว่าก็ไม่ได้ทำให้สาระสำคัญของเราเนี่ยได้รับการรบกวนนะคะก็อยากจะขออภัยตรงส่วนนี้ไว้ล่วงหน้านะคะแต่ยังไงอยากให้ทุกคนลองฟังดูค่ะเพราะว่ามันมีอะไรที่เชื่อว่าหลายคนไม่รู้เยอะแน่นอนนะคะเชิญรับฟังได้เลยค่ะเดิมหลักสูตรมันเป็นหลักสูตร5 ปีแล้วก็คราวนี้หลังจากนั้นน่ะเขาก็พอหลังช่วงที่ฉันเรียนอยู่ใช่ไหมมันจะมีหลายมอที่แบบมันเปลี่ยนหลักสูตรมาเป็นหลักสูตร6 ปีแล้วเหมือนกับมอฉันก็ช้ากว่าคนอื่นเขาอยู่อ่ะเดี๋ยวนะคือฉันไม่เข้าใจว่าการเรียน5 ปีหรือการเรียน6 ปีมันต่างกันตรงไหนวะ6 ปีมันก็อาจจะเพิ่มมาอีก2 เทอมที่เป็นฝึกงานเหมือนกันอะไรเงี้ยคือมันก็จะได้มันแล้วแต่คนอ่ะแล้วแต่คนเลือกคือบางคนถ้าเขาชอบไปอาคิวเขาก็แบบสามารถเลือกที่จะไปทางที่เขาแบบชอบแล้วก็เก็บประสบการณ์เพิ่มเยอะๆขึ้นได้แต่อย่างฉันอะฉันรู้สึกว่าอยากหาประสบการณ์แบบหลากหลายอย่างเงี้ยของฉันมันฝึกงาน3 เทอมใช่ไหมก็ไปโรงงานผัดหนึ่งไปร้านยาผัดหนึ่งไปโรงพยาบาลผัดหนึ่งอย่างเงี้ยสำหรับฉันตอนนั้นที่ฉันเลือกแบบนี้ก็เพราะว่าก็หนึ่งอะอย่างคือเรียนด้านฟาร์มไซด์มามันก็ต้องฝึกทางด้านฟาร์มไซด์อย่างน้อยหนึ่งผัดอยู่แล้วเป็นฝึกเฉพาะทางแต่คราวเนี้ยตอนฝึกที่มันเป็นพื้นฐานแบบช่วงปี 4ขึ้นปี 5อะไรเงี้ยก็แบบมันก็จะต้องไปหาแบบอะไรที่มันหลากหลายอ่ะเพราะตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะไปอยากจะไปทำอะไรคือเอางี้ก่อนคือปกติอ่ะเวลาเรียนเภสัชมันจะมีเภสัช2 ประเภทถูกป่ะณสมัยนั้นณสมัยนั้นหรือว่าเฉพาะมอชั้นที่เรียนณสมัยนั้นคือมันจะมีฟาร์มทรายกับบริบาลเภสัชกรรมอะบริบาลเภสัชกรรมมันไปทำอะไรวะในโรงพยาบาลอ๋อถ้าพูดกันสั้นถ้าพูดกันสั้นๆมันก็เหมือนกับแบบคือไปฝั่งที่ไปดูแลคนไข้อะบริบาลคนไข้อะกับอีกฝั่งนึงก็คือฝั่งแบบมาพวกตั้งแต่การผลิตจนกระทั่งออกขายในเชิงการผลิตการคิดค้นการควบคุมคุณภาพระหว่างผลิตแล้วก็หลังการผลิตอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าสมัยเนี้ยมันจะแยกออกมาเป็นหลายสายมากขึ้นทุกคนจะเรียนแบบเป็นเหมือนกับเป็นปัจเจกมากขึ้นอ่ะมันรู้สึกว่าจริงอยู่ที่พื้นฐานเราเรียนมาเท่ากันด้วยแต่ว่าเวลาที่มันแยกสายออกมาเป็นเยอะๆอ่ะความรู้ที่เรียนแบบต่อยอดมันจะแคบอย่างแบบไปโรงพยาบาลไปโรงงานเภสัชก็แยกเป็นแบบเขาเรียกอะไรเภสัชกรการตลาดอย่างเงี้ยคือก็คือไปทางนู้นเลยโดยแยกกันไปเลยใช่คือมันแยกออกมาเป็นย่อยๆอ่ะเพิ่มขึ้นแบบเยอะมันจะดีกับสำหรับคนที่รู้ว่าตัวเองอ่ะถนัดกับอะไรแล้วชอบไปทางไหนก็คือไปทางนู้นแล้วก็เรียนไปเลยแต่ถ้าสมมติว่าสมัยเรียนเป็นเป็ดแบบฉันจะบอกว่าเป็นเป็ดไม่ได้คือถ้าเป็นเป็ดอ่ะมันต้องทำได้ทุกอย่างเพียงแค่ว่ามันไม่แต่ก็คือว่ามันยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรดังนั้นมันต้องแบบเหมือนกับว่าไปลองไปลองหลายๆอย่างพอไปฟิลนี้แล้วเราชอบไหมไปฟิลนี้แล้วเราชอบไหมอะไรซึ่งมันก็ควรที่จะรู้หลายๆฟิลเพื่อที่จะตอบโจทย์ตัวเองว่าสุดท้ายแล้วถ้าฉันจะไปทางนี้ฉันก็สามารถแบบไปทางนี้ได้เหมือนกันเวลาที่เจอรุ่นน้องรุ่นใหม่ๆแบบคนที่เข้ามาทำงานใหม่ๆแล้วเราต้องสอนงานเนี่ยมันเหมือนมันเอาศาสตร์ที่เรียนมาบูรณาการกันไม่ได้อะหรือไม่ก็คือมันแยกกันแยกสายเร็วจนกระทั่งว่าสมมติว่าไปเรียนฟาร์มไซด์อย่างเงี้ยก็จะไปทั้งนั่นการวิเคราะห์เคมีหรืออะไรอย่างนี้ไปเลยแล้วพอกลับมาสมมติว่ามาทำงานโรงพยาบาลเนี้ยก็คือแบบเหมือนพื้นฐานที่เคยเรียนมามันไม่ได้ใช้ไงแล้วมันไม่สามารถเอาพื้นฐานที่เราเรียนมามาจับจูนให้เราสามารถทำงานรูทีนได้มันยังทำไม่ได้อ่ะก็ขอจบส่วนนี้ไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่า
ันนี้มันจะยาวมากเลยค่ะคุณฟังคือพอพูดถึงประเด็นนี้แล้วก็คือมันไกลมากค่ะมันออกทะเลไปไกลมากแล้วก็เยอะมากก็เดี๋ยวตบกลับเข้ามาที่ประเด็นเรื่องการทำงานดีกว่าค่ะในโรงพยาบาลนะคะส้มเนี่ยทำงานที่กรุงเทพมากี่ปีนะ5 ปีเนาะแล้วคราวนี้พอย้ายมาทำงานที่ไม่แต่ต้องพูดก่อนว่าพื้นฐานเป็นคนอีสานที่พูดภาษาอีสานไม่ได้เคยถามเพื่อนเพราะว่าไงคืออะไรคะแล้วมันแปลว่าอะไรเวลาที่เขากวาดแล้วมันมีฝุ่นอะไงอะอ๋อฝุ่นคลุ้งใช่คือตอนนั้นตอนเด็กๆจำได้เลยว่าเพื่อนพ่อกวาดบ้านอยู่แล้วก็บอกว่าทอยๆมันไงก็เลยถามว่าไงคืออะไรคะคราวนี้แบบพูดถึงทำงานในโรงพยาบาลหน่อยไหมแกฉันว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่แกอยากเล่ามากเลยฉันอยากจะรู้ว่าคืออย่างฉันอะอยู่กับแกมานานฉันก็จะรู้ไงว่ามันเป็นยังไงบ้างคืออยากให้แบบเหมือนเล่าแบบเบื้องต้นว่าสมมุติว่าคนไข้สมมุติว่าฉันเป็นคนไข้ฉันเดินเข้าโรงพยาบาลมาปุ๊บคราวเนี้ยก็ต้องแบบผ่านการคัดกรองใช่ไหมไปหาหมออยากรู้ว่าเภสัชอะทำอะไรช่วงไหนบ้างวะตอนที่แบบเหมือนประมาณว่าพอคนไข้คนหนึ่งเดินเข้าไปปุ๊บเภสัชเข้าไปเกี่ยวข้องตอนไหนแล้วแบบไปทำอะไรกับหมอกับพยาบาลบ้างส่วนใหญ่รูทีนงานในโรงพยาบาลมันจะมีสองส่วนคือส่วนที่เกี่ยวข้องกับคนไข้โดยตรงกับส่วนที่ไม่เชิงเกี่ยวข้องโดยตรงแต่ก็เป็นทางอ้อมไอ้ตัวที่ทางอ้อมก็อย่างเช่นพวกการควบคุมคุณภาพของยาในโรงพยาบาลการสต็อกยาในโรงพยาบาลอะไรแบบนี้ให้เพียงพอแล้วก็มีตัวกลุ่มยาที่ครอบคลุมสำหรับทุกอาการรวมถึงเหตุฉุกเฉินใดๆก็แล้วแต่รวมถึงว่าการดูคุณภาพดูวันหมดควบคุมว่าไม่ให้มียาที่ไม่สามารถที่จะเอาไปใช้กับคนไข้ต่อได้เช่นยาหมดอายุยาเสื่อมสภาพหรืออะไรแบบนี้ก็หลักๆก็คือการดูคุณภาพกับการดูสต็อกนั่นแหละโรงพยาบาลส่วนใหญ่ก็จะมีคลังเพียงแต่ว่าเราก็จะควบคุมอีกที่หนึ่งว่าการเก็บมันเหมาะสมไหมบางตัวมันต้องเก็บช่องแข็งบางตัวต้องเก็บช่องฟีดเอ้ยช่องตู้เย็นธรรมดาบางตัวต้องอุณหภูมิห้องบางตัวต้องห้ามชื้นบางตัวต้องห้ามโดนแสงเลยแหละมันจะเป็นการควบคุมคุณภาพของระบบยาในโรงพยาบาลมากกว่าอันนี้คือเภสัชจะเป็นคนดูเป็นคนควบคุมการทำงานของผู้ช่วยอีกทีอ๋อแล้วคนที่ดูสต็อกนี่เราต้องไปควบคุมเขาด้วยปะคนที่ดูคลังอะจริงๆอะควรจริงๆที่คลังควรจะมีเภสัชคนที่ดูแลคลังควรจะเป็นเภสัชแต่ว่าบางทีอะเภสัชไม่พอมันไม่พอหรืออะไรเงี้ยคือจริงๆความพอไม่พอมันก็อีกเรื่องนึงอีกอย่างก็คือมันเป็นนโยบายของทางบริษัทของแต่ละที่ของแต่ละที่ว่าเขาจะอะไรยังไงส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลคนไข้โดยตรงก็คือการดูแลเรื่องยาทุกอย่างของที่คนไข้คนนึงได้ใช้คนเภสัชสมมติว่าคนไข้มาโรงพยาบาลแบบที่ไม่ได้นอนเภสัชจะได้มีการมีส่วนร่วมกับคนไข้ก็ต่อเมื่อเวลาที่หมอสั่งยามาแล้วอ่ะเราก็จะดูแล้วว่าเนี่ยมันมียา1 2 3 4 อาการมันเข้าได้กับยาที่หมอสั่งมาไหมคือเวลาใบสั่งยามามันจะมาพร้อมอาการด้วยใช่ป่ะแล้วบางที่อ๋ออ้าวแล้วถ้าบางที่ไม่มีอาการมาแล้วเราทำไงเราก็ดูว่ามันไปด้วยกันได้หรือไม่อ๋อคือหมายถึงว่าความสอดคล้องของตัวยาของกลุ่มยาว่ามันกินแล้วมันจริงๆแล้วอ่ะมันจะต้องรู้ด้วยว่าคนไข้เป็นอะไรแล้วได้อะไรเพียงแต่ว่าบางที่อ่ะไม่รู้ว่าเป็นทุกที่ไหมนะคือมันอาจจะเป็นส่วนใหญ่ที่แบบคือถ้าสมมติว่าคนไข้เยอะๆหรืออะไรแบบเนี้ยเขาก็จะมาแค่ตัวยามีตัวยาลิสต์มาว่ายาอะไรบ้างใช่ไหมคือจริงๆอ่ะมันจะมีช่องให้หมอเขียนแต่หมอไม่ชอบเขียน อย่าไปพูดพลาดทิ้งหมอสมมติเอาของเราก่อนมันเป็นความของความตั้งใจเวลาประชุมองค์กรยาหรือใดๆก็แล้วแต่มันจะมีความรู้สึกว่าทำไมยูไม่ชอบเขียนทั้งที่มันควรจะต้องเขียนเอางี้ก็คือว่าสมมุติหมอไม่เขียนมาเภสัชดูแค่กลุ่มตัวยาเภสัชก็อนุมานเอาว่าคนไข้น่าจะเป็นประมาณนี้ถามว่าหมอบอกว่าเป็นอะไร แล้วเราก็จะตอบคนไข้ได้ไหมก็ตอบคือส่วนใหญ่จะไม่ตอบเลยจะถามว่าคนไข้มีอาการแบบนี้ใช่ไหมก็อาจจะเกิดจากสาเหตุนี้โปรยหินถามทางไปถามก่อนเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะยาบางตัว
มันไม่ได้สามารถรักษาได้แค่อาการเดียวเออยาบางตัวคนนี้อาจจะได้เพราะว่าคนไข้มีอาการปวดตามเส้นประสาทหรือบางคนอาจจะได้เพราะนอนไม่หลับหรืออาจจะได้เพราะเครียดหรืออะไรแบบเนี้ยคือมันสามารถเป็นไปได้ทั้งนั้นก็โดยปกติถ้าถามก็จะไปดูแฟ้มคนไข้แต่ถ้าไม่สามารถหาได้ทันหรืออะไรเงี้ยก็จะสอบถามตามอาการแล้วก็มาดูยาที่คนไข้ได้อะว่าเออมันเหมาะสมสัมพันธ์กันไหมแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่รู้เลยว่าคนเป็นคนไข้เป็นอะไรมาแล้วหมอไม่เขียนก็จะโทรถามหมอแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วอ่ะเราอ่ะจะต้องคุยกับหมอให้เสร็จคือถ้าสมมติว่ามีข้อสงสัยใดๆอ่ะมันจะต้องเคลียร์ให้เสร็จกลับไปก่อนที่จะคุยกับคนไข้แต่ถ้ามาคุยกับคนไข้แบบนี้ก็คือเหมือนกับว่าเอ๊มีอะไรที่หมอไม่บอกเราหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเวลาที่คนไข้คุยกับหมอในห้องเขาคุยอะไรกันเป็นว่าพอใบยามาปุ๊บเราก็จะดูก่อนว่าเออหนึ่งสองสามสี่มันไปด้วยกันได้มันเข้ากับกลุ่มโรคของคนไข้เราก็จะมาดูสภาวะของคนไข้เด็กไหมคนแก่ไหมมีโรคประจำตัวอะไรไหมมีค่าไตค่าตับผิดปกติไหมถ้าสมมติว่าใดๆก็แล้วแต่มันไม่มีปัญหาหรือว่ามันไม่มีสาเหตุอะไรที่จะทำให้เกิดปัญหาได้ในอนาคตก็คือก็เตรียมจ่ายให้คนไข้ก็อธิบายว่าเออกินยังไงหรือว่าถ้าสมมติว่ามียาตัวไหนที่มันอาจจะมีอะไรที่คนไข้จะต้องรู้หรือว่าเป็นยาเทคนิคพิเศษอะไรนี้ก็ต้องอธิบายให้คนไข้ฟังให้ชัดเจนแต่ละโรงพยาบาลอ่ะมันจะมีการจัดการที่ไม่เหมือนกันซึ่งโดยปกติแล้วทางงานโรงพยาบาลเอกชนมันก็จะคนไข้ที่เป็นกลุ่มโรคเรื้อรังคือมีแหละเพียงแต่ว่าเราจะไม่ได้มาทำคลินิกเหมือนกับโรงพยาบาลรัฐทั่วๆไปสมมติว่าเวลามียาสูตรพ่นที่เราอาจจะต้องอธิบายกับคนไข้หรืออะไรเงี้ยบางที่อ่ะก็คือจะมีแบบวันอังคารหมอโรคปอดมาอย่างงี้ก็จะแบบมีนัดเป็นคลินิกโรคถุงลมโป่งพองหรืออะไรแบบนี้ก็คือเอาคนไข้มานั่งเรียนเป็นกลุ่มๆอะไรอย่างงี้แล้วก็อธิบายเพียงแต่ว่าอย่างสมมติว่าในโรงพยาบาลเอกชนอย่างงี้ก็คือมันจะมีห้องเขาเรียกว่าห้องคาวเซลลิ่งเป็นห้องที่ใช้ให้คำปรึกษาในด้านการใช้ยากับคนไข้เวลาที่สอนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นเคส by เคสไม่ได้แบบมาเป็นกลุ่มนั่งเป็นคลินิกเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยโดยส่วนใหญ่ที่เราสอนเพราะว่าอาจจะต้องใช้มันอาจจะต้องใช้ยาที่มีเทคนิคการใช้พิเศษเช่นคนไข้บางคนจะต้องเอาอินซูลินไปฉีดที่บ้านฉีดเองยาพ่นยาวาฟารินที่แบบมันอาจจะมีผลกับยาอื่นๆเยอะแยะการปฏิบัติตัวการสังเกตอาการถ้าสมมติว่าเออยามันถ้าสมมติมันได้รับยาเยอะเกินไปมันอาจจะมีโอกาสเลือดออกข้างในได้การสังเกตอาการของคนไข้ที่ต้องรีบมาโรงพยาบาลคืออะไรก็คือมันจะต้องอธิบายให้เสร็จจับซึ่งบางคนอาจจะมีแค่ยาพ่นกระพ่นเสร็จตอนเสร็จปุ๊บบางคนมียาพ่นยาฉีดอะไรอย่างเงี้ยการทำคลินิกมันเหมาะกับโรงพยาบาลที่มีคนไข้เป็นจำนวนเยอะๆแล้วก็บางโรคเช่นอัลไซเมอร์โรคเกี่ยวกับโรคสมองอะไรเงี้ยบางทีอ่ะการสอนคนไข้คนเดียวไม่ได้ต้องสอนยาต้องสอนโอเคก็มันมีอะไรที่ต้องระวังหรือว่าคนไข้อาจจะมีอาการแบบนี้แบบนี้เราต้องทำยังไงถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐนี่โปรเซสมันจะเหมือนเอกชนปะโดยปกติทั่วไปอ่ะขั้นตอนการบริการคนไข้เหมือนกันเพียงแต่ว่าขั้นตอนหลังบ้านปริมาณของคนไข้อาจจะไม่เท่ากันปริมาณบุคลากรก็อาจจะไม่เท่ากันคือบางทีอ่ะการอธิบายคนไข้หนึ่งคนมันอาจจะต้องเสียคนงานไป20-30นาทีถ้าสมมติว่าเป็นยาที่แบบสตริกมากๆหรืออะไรแบบเนี้ยคือถ้าสมมติว่าเอาเจ้าหน้าที่รัฐที่มีน้อยอยู่แล้วมาให้การบริบาลคนไข้เป็นเคส by เคสบางทีมันก็ไม่ทันแล้วอะไรนะที่แกบอกว่าแกต้องมีไปฝึกอะไรนะที่ต้องไปฉีดยาอะไรอ่ะที่ตอนนั้นอ่ะที่แกบอกว่าแบ่งคิวกันอ่ะอ๋อเออคิวนี้คิวแกอะไรอ่ะโรงพยาบาลน่ะเขาจะมีการเตรียมยาเคมีบำบัดคืออันนี้คือมันต้องทำยังไงวะคือมันต้องขอมันต้องแบบสอบจนได้ใบอะไรจริงๆอ่ะคนที่จะเตรียมยาเคมีบำบัดมันจะต้องมีการผ่านการอบรมแล้วก็ได้ใบประกาศมาซึ่งปกติแล้วมันจะมีการอบรมแล้วก็เรียนภาคปฏิบัติใช้เวลาประมาณ3เดือนถ้าจำไม่ผิดนะ3เดือนจริงๆแล้วอ่ะที่โรงพยาบาลน่ะเภสัชไม่ได้เตรียมแค่
ยาเคมีบำบัดนะที่แบบผสมยาแล้วก็เตรียมไว้คนไข้อาหารทางการแพทย์ยาพวกยาวิตามินยาฉีดอะไรเงี้ยบางที่ก็คือก็คือ everything ที่เกี่ยวกับยาที่จะต้องให้คนไข้ใช้ต้องเป็นหน้าที่ของเภสัชถ้าสมมติว่าโรงพยาบาลไหนเภสัชเป็นคนเตรียมพยาบาลก็จะมีหน้าที่บริหารยาให้กับคนไข้โดยที่แบบไม่ต้องเตรียมอะไรซึ่งส่วนใหญ่เวลาที่เภสัชเตรียมให้มันจะเป็นตัวที่มันต้องใช้ความแม่นยำเยอะๆหรือว่ามันอาจจะต้องมีการคำนวณที่ซับซ้อนมากกว่าปกติส่วนใหญ่อะเวลาที่พยาบาลบริหารยาเนี่ยส่วนใหญ่ก็แบบดูดมาครึ่งนึงดูดมาทั้งหมดหรือว่าผสมทั้งหมดเลยแล้วดูดมาอย่างเงี้ยคือไม่ใช่ว่ามันจะต้องมาคำนวณว่ามันจะต้องใช้ยากี่มิลลิกรัมคือเอาง่ายๆคือถ้าเป็น in case ที่พยาบาลเตรียมให้คือจะเป็นเคสที่แบบผสมกันง่ายๆไม่ต้องแบบคำนวณเยอะอะไรแบบนี้หรือเป็นเคสที่แบบว่าไม่ได้หนักไม่ได้อะไรมากไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องใช้ความประณีตอะไรอย่างนี้มากขนาดยาไม่ได้มีผลกับน้ำคือเขาเรียกอะไรวะน้ำหนักไม่ได้มีผลกับปริมาณยาหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันจะต้องเอาน้ำหนักมาคำนวณพื้นที่หรือปริมาตรที่คนไข้อาจจะได้ยาไปซึ่งแต่ละคนจะไม่เท่ากันการผสมยามันก็จะต้องมาดูว่ามันจะต้องผสมความเข้มข้นเท่าไหร่ถึงจะสามารถดึงออกมาได้อย่างแม่นยำแล้วก็ไม่ได้ยากจนเกินไปอะไรอันนั้นก็คือเป็นการเตรียมยาเคมีบำบัดที่จะต้องแบบใช้จะมีพวกยาเคมีบำบัดอาหารทางสายอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดแล้วก็พวกเขาเรียกอะไรอาหารเสริมหรือวิตามินที่ให้ทางหลอดเลือดอะไรแบบนี้ซึ่งปัจจุบันน่ะเวลาที่บริษัทเขาผลิตมามันก็จะทำให้ผลิตได้ง่ายขึ้น อย่างบางตัวที่เป็นอิมัลชั่นอย่างเงี้ยเขาก็จะแบ่งเฟสน้ำมันมาแล้วเราก็หมุนผสมกันได้เลยอันนี้ก็จะง่ายพยาบาลสามารถทำได้อะไรเงี้ยคือด้วยความที่ประสบการณ์ไม่เคยอยู่โรงพยาบาลรัฐมาก่อนซึ่งปกติโรงพยาบาลเอกชนอ่ะเขาจะใช้อาหารสมมติว่ามันเป็นอาหารให้ทางหลอดเลือดอ่ะเขาก็จะเป็นสูตรสำเร็จมาแล้วที่แบบพยาบาลสามารถต่อให้คนไข้ได้เลยเพียงแต่ว่าเราแค่เตรียมไว้ให้เขาเฉยๆให้มันมีพออะไรเงี้ยอีกอันนึงที่สงสัยยาเสพติดถ้าสมมติเป็นคนทั่วไปฟังใช่ไหมคือเราก็จะจินตนาการแบบพวกยาเสพติดแบบมอร์ฟีนอะไรแบบนี้คราวนี้ความหมายคือว่ายาเสพติดมีวิธีการเก็บแตกต่างจากยาอื่นไหมแล้วก็แบบเวลาใช้งานอ่ะอย่างเวลาจะดึงออกมาจากคลังไปใช้อ่ะความยากง่ายอะไรแบบนี้มันมีความแตกต่างกันไหมเราต้องรายงานให้กับภาครัฐทราบไหมอะไรแบบนี้คือกระบวนการสั่งซื้อไปจนถึงกระบวนการสั่งใช้ไปจนถึงให้ยาคนไข้อ่ะไม่ต่างจากยาตัวอื่นเพียงแต่ว่าการเข้าถึงยาของบุคลากรมันจะไม่เท่ากันกับยาตัวอื่นอย่างเช่นว่าเวลาสถานที่เก็บอย่างเงี้ยก็จะต้องเก็บในสถานที่ที่มิดชิดมีกุญแจล็อก2ชั้นหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่ใส่มันเป็นมาตรการของแต่ละที่อะไรอย่างเงี้ยต้องใส่ในตู้นิรภัยป่ะวะสถานที่ที่เก็บมันแล้วก็เป็นสถานที่ที่มิดชิดแล้วเวลาทำสต็อกอ่ะสต็อกเหมือนยาอื่นๆเลยปะยาอื่นๆสต็อกมันจะไม่เข้มเท่าส่วนใหญ่อ่ะทุกวันนี้เขาจะเอาระบบคอมพิวเตอร์มาจับอยู่แล้วเพียงแต่ว่าทุกคือถ้าเป็นยาเสพติดอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์อย่างเดียว มันจะยังใช้ลายมือของคนอ๋อเพื่อเซ็นกำกับว่ามีการเบิกยาอะไรแบบนี้ไปบางที่ต้องเซ็นทั้งแบบคนจัดใครเป็นคนจัดใครเป็นคนเปิดตู้ใครเป็นคนเช็คใครเป็นคนจ่ายอะไรแบบนี้คือเซ็นกำกับทุกกระบวนการใช่อย่างน้อยเภสัชก็ต้องมี2คนรับรู้ร่วมกันหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่ตามนโยบายของแต่ละองค์กรการสั่งยาทุกอย่างหมอต้องเซ็นเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีเอกสารเพิ่มเติมขึ้นมาให้เซ็นอะไรอย่างนี้โอเคซึ่งมันไม่ได้จำกัดเฉพาะยาที่เป็นยาเสพติดยาฆ่าเชื้อบางชนิดหรืออะไรเงี้ยเพื่อป้องกันการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมแพทย์ก็ต้องขออนุมัติใช้เหมือนกันคือเภสัชเนี่ยมันนอกจากจะรู้เรื่องต่างๆในโรงพยาบาลทั้งหมดใช่ไหมเรื่องยาเรื่องอะไรเกี่ยวกับคนไข้ระบบการบริหารจัดการยาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเรื่องพวกยี่ห้อยาพวกนี้ในการที่จะแบบสั่งซื้อยาจากบริษัทอะไรแบบเนี้ยคือแกคิดออกไหมว่าสมมุติว่าปกติบริษัทจะสั่งแบบนี้ปกติโรงพยาบาลจะสั่งแบบนี้แล้วถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนคือเราจะเอาอะไรในการพิจารณาว่าฉันจะซื้อยาจากบริษัทนี้หรือฉันจะซื้อยาจากบริษัทไหม
ต้องบอกว่าทุกวันนี้บริษัทยาแต่ละบริษัทก็คือเขาจะมีมาตรฐานของเขาบางที่ก็ SO บางที่ก็ GM เอ้ย GMP GMP พีคหรืออะไรแบบนี้หรือพีคมันก็จะมีมาตรฐานที่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเราก็จะเลือกบริษัทที่น่าเชื่อถือก่อนโดยที่ไม่ดูยี่ห้อใช่ไหมต้องดูยี่ห้อด้วยไหมถามว่าดูยี่ห้อไหมอ่ะถ้าดูยี่ห้อมันจะเป็นกรณีที่ว่าหมอคนเนี้ยรีเควสว่าขอเป็นตัวออริจินอลเราก็จะไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นก็สั่งตัวออริจินอลมาเลยอันนี้ชอบง่ายว่างั้นไม่ต้องคิดใช่คือคำว่าง่ายไม่ต้องคิดอันนี้ชอบแพงด้วยได้เงินเยอะด้วยจะดีหรอต่อก็คนไข้จ่ายไม่แต่ว่าคือเราก็ต้องแบบบาลานซ์กันอะระหว่างผลประโยชน์ของโรงพยาบาลกับผลประโยชน์ของคนไข้เราจะเอาผลประโยชน์ของโรงพยาบาลอย่างเดียวก็ไม่ได้เราจะเอาประโยชน์ของคนไข้อย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะเราก็จะถูกไล่ออกเพราะเขาจะไม่มีเงินมาจ้างเรานะคะต่อมันก็ต้องบาลานซ์ควบคู่กันไปคือตามความเห็นส่วนตัวนะจะดูคุณภาพของบริษัทที่ผลิตดูบริการหลังการขายดูเซลล์เชื่อถือกันมากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยก็ไม่เชิงคือบางคนตอนมาขอแล้วขอพอสั่งซื้อไปแล้วก็บริการหลังการขายไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยต่อมไปเลยขอความช่วยเหลือใดๆก็ช้าเหลือเกินเราก็อาจจะก็เหมือนกับการเลือกซื้อทีวีจริงการซื้ออ่ะมันก็เหมือนสินค้าทั่วไปที่เราต้องดูคุณภาพดูราคาบริการหลังการขายถูกไหมคือจากที่ฟังมามีความรู้สึกว่าแบบเภสัชต้องรู้เยอะเนาะก็คือต้องรู้ตั้งแต่แบบว่าถ้าบางคนที่มีประสบการณ์ร้านยาด้วยจะยิ่งดีเพราะว่าก็จะมันจะได้ฟีดแบ็กกับคนไข้เยอะว่าแบบเอ้ยอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้แบบคนไข้ชอบอันนี้รสชาติไม่ดีรสชาติห่วยไม่ต้องออกมาอะไรอย่างนี้อ๋อที่อยู่มา2โรงพยาบาลแกบอกระบบมันไม่เหมือนกันใช่ไหมไอ้คือโดยหลักๆตอนเนี้ยในวงการเภสัชเนี้ยเขาใช้ระบบอะไรกันอยู่อุ้ยเยอะโอ้ยใช้หลายประเภทเหรอเอายกตัวอย่างง่ายๆฉันอาจจะชอบใช้คาเมร่า360อ๋อแกอาจจะชอบใช้กล้องถ่ายรูปแบบแอปอื่นอะไรอย่างเงี้ยกูรู้จักอยู่แอปเดียวคิดว่าเหรอว่าเป็นอะไรรู้จักอยู่แอปเดียวสมมติอาจจะชอบไลท์รูมไลท์รูมคือมันก็แล้วแต่ว่าโรงพยาบาลไหนหรือองค์กรไหนจะซื้อซอฟต์แวร์ไหนมาใช้แล้วตอนนี้เขามีระบบ ISO อะไรที่แบบว่าประเมินกันแบบเยอะๆป่ะคือหมายความว่าโรงพยาบาลนี้จะต้องผ่านเป็นมาตรฐานอะไรเงี้ยถ้าเป็นของไทยก็จะเป็น HA ตั้งขึ้นโดยคนไทยถูกไหมเป็นมาตรฐานที่ตั้งขึ้นในประเทศในประเทศถูกว่าแล้วถ้าเป็นของต่างประเทศล่ะส่วนใหญ่ตามโรงพยาบาลบ้านเราก็จะมีมาตรฐานของอเมริกาที่เป็น JCI ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็คือสำหรับมาตรฐาน HA เนี่ยเป็นมาตรฐานของไทยนะคะซึ่งรับรองใช้คือมีสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลใช้สำหรับโรงพยาบาลนะคะมาตรฐานเนี่ยเขาจะชื่อว่าHealthcare Accreditation นะคะถ้าเป็นภาษาไทยเขาจะใช้คำว่ามาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพตอนนี้มีฉบับที่4แล้วนะคะส่วนสำหรับมาตรฐาน JCI ของอเมริกาที่ส้มพูดไปก่อนหน้านี้นะคะก็คือเป็นมาตรฐานที่ชื่อว่า Joint Commission International คือเขาจะเป็นองค์กรอิสระจากอเมริกาที่ได้รับการยอมรับแล้วก็ในการรับรองมาตรฐานค่ะสมมติว่าโรงพยาบาลเราต้องการประเมิน JCI เราก็แจ้งความจำนงไปที่แบบหน่วยงานเขาเขาก็จะส่งมาตรวจให้เขาก็จะส่งคนมาประเมินค่าบริการเท่าไหร่ก็คิดเอาเราจะขอให้เขามารับรองให้เขามีเกณฑ์อะไรบ้างแล้วก็คือต้องทำตามนั้นให้ได้อะไรแบบมีมาตรฐานของ WHO ป่ะคือมันจะมีเกณฑ์บางอย่างของ WHO ที่ใช้บ้างแต่ว่าไม่ได้โดยปกติจะไม่ได้เอามาเป็นเกณฑ์มาตรฐานของโรงพยาบาลส่วนใหญ่ถ้าเป็น WHO ก็จะเป็นแบบพวกเกณฑ์การรักษาหรือว่าการประเมินสกอร์ใดๆที่เกี่ยวกับสภาวะของคนไข้พยาธิสภาพเลยประมาณก็คือเขาจะออกเขาเรียกอะไรไกด์ไลน์ที่ใ
ช้สำหรับในประเทศไทยหรืออะไรประมาณนี้คือเวลาที่เราทำงานอ่ะเราจะชอบคิดว่าถ้าสมมติว่าเราทำแบบนี้คนไข้จะได้รับบริการระดับเนี้ยแต่ถ้าสมมติว่าเราทำเพิ่มอะไรเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงแล้วทำให้คุณภาพชีวิตหรือว่าบริการที่คนไข้ได้รับมันดีขึ้นอ่ะเราก็จะทำอันนั้นโดยที่ไม่ได้คิดถึงว่าอันนี้มันเป็นเกณฑ์ของ HA อันนี้มันเป็นเกณฑ์ของ JCI อุ๊ยปรบมือก็คือยึดตัวคนไข้เป็นหลักนั่นแหละว่าอะไรที่ดีที่สุดสำหรับคนไข้ที่เล่ามาว่าเออเนี่ยเวลาที่ทำงานอ่ะเราอ่ะมีความคิดแบบนี้อาจจะเกิดจากการที่เวลาที่เราทำงานอ่ะเราเป็นลูกน้องมาตลอดไม่ชอบเป็นหัวหน้าไม่ชอบเป็นหัวหน้าก็จะบอกหัวหน้าเลยว่าพี่อย่าลาออกนะหนูจะขอเป็นตามเป็นผู้นำแหน่ที่ดีผู้นำแหน่คืออะไรคะตามไปด้วยคือผู้ตามค่ะคือผู้ตามที่ดีตามไปด้วยนำแหน่แปลว่าตามไปเป็นความรู้สึกว่าการที่เรามีหัวหน้ามันเป็นเซฟโซนของเราซึ่งบางทีบางครั้งในอนาคตคุณอาจจะต้องออกจากเซฟโซนตรงนี้ซึ่งก็อีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่คิดว่าถ้าได้เป็นหัวหน้าเมื่อไหร่ลูกน้องก็คงเกลียดเมื่อนั้นเลยอ่ะสรุปอยากจะบอกยังไม่จบมีอะไรอีกวะมีอะไรอีกถามถึงบทบาทในโรงพยาบาลบทบาทในโรงพยาบาลมีอะไรอยากจะพูดมาให้หมดเลยอ่ะให้ปลดปล่อยไม่ได้ปลดปล่อยจะได้รู้ครอบคลุมไงก็บางที่เขาจะให้ไปลาพร้อมหมอซึ่งยังไม่เคยเจอนะก็จะเป็นกระบวนการสหวิชาชีพคือจริงๆอ่ะสนับสนุนให้ทำแบบนี้แต่ว่าเมื่อบุคลากรหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่มันยังจะไม่สามารถทำได้ทุกเคสแต่ว่าตอนนี้ถ้าทำกันก็จะน่าจะทำในพวกโรงเรียนแพทย์เลยได้แบบนี้แล้วก็สิ่งที่เภสัชจะได้ไปยุ่งเกี่ยวอีกเรื่องนึงก็คือการพวกแบบเวลาที่คนไข้ได้ยาไปแล้วเกิดอาการไม่พึงประสงค์หรือเกิดการแพ้ยาอย่างนี้ก็เป็นคนไปประเมินแล้วก็คุยกันกับหมอจริงว่าจะรักษาจะมีการดูแลคนไข้ต่อไปยังไงคือถ้า in case ที่มีการแพ้ยาเภสัชก็จะต้องเป็นคนไปประเมินภาวะเรียกเราไปก่อนแล้วก็มาประเมินกับหมออีกทีนึงว่ามันอาจจะเกิดจากยาได้ไหมหรืออาจจะเกิดจากโรคคืออาการแพ้ยาบางทีผื่นแพ้ยามันไม่ได้ผื่นที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการแพ้ยาอย่างเดียวโรคบางโรคมันก็จะทำให้เกิดผื่นนี้ได้มันก็คืออาจจะต้องมาประเมินร่วมกันแต่ว่าเวลาที่ไปประเมินแพ้ยาอย่างนี้ก็จะแบบมีเรื่องสนุกเยอะอย่างเช่นให้ยกตัวอย่างรู้สึกอยากพูดมากเลยนะเนี่ยขอเคสที่แบบว่าฮาสุดอะฮาสุดเอาแบบ2เคสดีกว่าเคสแรกคือเคสที่แบบว่าเฮ้ยไม่ไหวว่ะดูหนักหนาสาหัสมากเป็นประสบการณ์ที่แบบว่าหนักหนาที่สุดแต่เจอมาอีกเคสนึงก็คือเป็นเคสที่แบบฮามากอะจริงๆเรื่องฮามีเยอะนะแต่ว่ามันเหมือนว่าตอนจัดนะใครมันเป็นชื่อมันเป็นชื่อของผื่นแพ้ยามันเป็นผื่นแบบสตีเฟนจอห์นสันซินโดรมเรียกย่อๆว่า SJS แต่ถ้าบริเวณที่เป็นอ่ะเยอะมากๆก็จะเป็น10จาก SJS กลายเป็น10มันกลายเป็น10ได้ไงวะไม่คือมันคือเกิดจากการแพ้ยาซึ่งเวลาที่เป็นผื่นขึ้นมาแล้วส่วนใหญ่มันจะเริ่มจากบริเวณที่เป็นเนื้อเยื่ออ่อนเช่นตาเออคือมันเป็นผื่นแล้วมันเป็นลอกทั้งตัวอ๋อขยายออกไปเรื่อยๆแล้วยังไงต่อประมาณนี้ก็คือเคสนั้นน่ะเราไปเห็นตั้งแต่แบบเริ่มต้นเลยว่าแบบเนี่ยตามันเป็นแบบนี้นะมันมีเนื้อเยื่อที่เกิดเนื้อเยื่ออ่อนที่เกิดนี่คือตามเกณฑ์อ่ะมันได้แต่ว่าเราเห็นตั้งแต่แบบแรกๆเลยอ่ะคือเห็นโปรเซสของโปรเกการโปรเกสของโรคอ่ะตั้งแต่แรกๆเลยแต่ว่าหลังๆก็ไม่ค่อยได้ตามแล้วเพราะว่าแบบมันเป็นเคสที่คือเราก็ไม่อยู่เวรตลอดเวลามันต้องมีคนอื่นหมุนๆกันไปอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันลอกบางทีเขาสมัยก่อนไหมต้องนอนบนใบตองอ่ะที่แบบเพราะว่ามันลอกทั้งตัวใช่ไหมแล้วบนผ้ามันก็จะติดหรืออะไรสมัยนี้ก็อาจจะโชคดีหน่อยที่แบบว่าคนลอกคือถ้าอย่างเข้าอะไรทาแก
ก็จะคุมด้วยวาสลีนก๊อตก็คือก๊อตที่เอาวาสลีนมาทาแล้วก็แบบไม่ให้มันติดแผลแค่คิดก็ขนลุกละแล้วคนนั้นเขาหายไหมหายเขาดีขึ้นใช่ไหมเพราะว่าเราเจอตั้งแต่แรกๆเขาหยุดยาได้ทันอันนั้นคือใช้อันนั้นคือมีระยะเวลาในการแพ้ยานานไหมคือหมายความว่ากินยาเข้าไปปุ๊บคือเห็นผลเห็นอาการทันทีเลยหรือว่ายังไงไม่เกิน48ชั่วโมง จริงๆไม่เกิน24ชั่วโมงได้ตามมาที่วินิจฉัยตอนแรกอืมอ่ะแล้วเคสหาไหนบอกมันมีเยอะมันต้องได้สักเคสดิมันเยอะแต่ว่ามันเยอะแล้วพอพูดแล้วก็แบบมาเล่ากันสนุกแล้วก็ลืมไปเพราะว่าเราต้องไปโฟกัสเคสอื่นต่อไงคือจริงๆแล้วการประเมินแพ้ยามันไม่ได้แบบประเมินทีเดียวแล้วก็จบเลยอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องหาสาเหตุอื่นร่วมด้วยหรือว่ามันอาจจะย้อนกลับไปว่ามันเคยใช้แบบนี้หรือเปล่าถ้าเคยใช้มา38รอบแล้วแล้วรอบนี้มาเป็นผื่นก็อาจจะต้องหาสาเหตุอื่นที่แบบมันอาจจะทำให้เกิดได้อะไรแบบนี้นึกถึงหมายถึงเคสเหรอยังคิดไม่ออกงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่ามาพูดถึงวิถีชีวิตการเป็นเภสัชดีกว่าคือแบบว่าเด็กอ่ะอาจจะแบบว่าอยากเป็นเภสัชเพราะว่าไปเปิดร้านยาเว้ยแต่ความเป็นจริงอ่ะเภสัชอ่ะมันไม่ใช่แค่การมีร้านยาสมมุติว่าเรายังไม่มีเงินในการไปเปิดร้านยาแต่คุณต้องมาทำจ้างร้านขายยาได้ประสบการณ์ด้วยได้เก็บตังค์ด้วยก็คือหนึ่งไปเป็นลูกจ้างร้านยาหรือไม่ก็เก็บเงินจากการทำงานในบริษัทหรือการทำงานกับแบบในโรงพยาบาลเอกชนแบบนี้วิถีชีวิตการทำงานในโรงพยาบาลเนี่ยมันก็ต้องขึ้นเวรเช้าสายบ่ายเย็นดึกถูกปะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ามันต้องใช้ความอดทนอะไรบ้างวะเข้ามาเรียนเภสัชเพราะแม่บอกว่าตอนกลางคืนจะได้อ่านนิยายแล้วเป็นไงบ้างถอนหายใจเพื่อคือจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราไปทำบุญอะไรไว้ถึงเกิดมาเป็นคนที่ไม่ค่อยมีใครอยากขึ้นเวรด้วยคือเย็นมากคือเวรดึกของแกเนี่ยทุบสถิติมากสุดกี่เคส18ปะเอางี้ดีกว่า คืนเดียวอะรับ ICU 6เตียงคืนเดียวรับ ICU 6เตียงถ้าเป็นเรทปกติชาวบ้านทั่วไปเขารับกันกี่เตียงไม่มีส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยจะมีกันหรอกทำไมการรับเคส ICU ถึงแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือความเป็นที่สุดของการเป็นเภสัชรอบดึกคือส่วนใหญ่อ่ะการที่คนไข้เข้า ICU มันไม่ได้หมายความว่าคนไข้เป็นหนักทุกเคสแต่คำว่า intensive care unit อ่ะมันก็คือคนไข้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษซึ่งการดูแลเป็นพิเศษนั้นก็จะหมายถึงว่าการจะต้องเบิกยาทุกครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเบิกเวชภัณฑ์เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเอาครีมทาผิวไปทา อะไรอย่างนี้เดี๋ยวสักพักนึงเบิกวาสลีนก็คือ everything จริงกับเบลคนเดียว6เตียงภายในคืนนั้นถ้าเป็นโรงพยาบาลใหญ่ปุ๊บถ้าเป็นโรงพยาบาลใหญ่มันก็จะเคสเยอะหน่อยเนาะเพราะว่าแบบก็ถือว่าเป็นขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นโรงพยาบาลแบบไหนโรงพยาบาลปฐมภูมิโรงพยาบาลทุติยภูมิตติยภูมิตติยภูมิมันเยอะอยู่แล้วเพราะว่ามันส่งมาเรื่อยๆตลอดแต่ว่าโดยปกติแล้วอ่ะถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนมันก็จะแบบก็ไม่ได้คือมันไม่ได้เยอะมากใช่เอกชนไม่ได้เยอะมากโดยเรทปกติทั่วไปชาวบ้านเขาก็จะไม่ค่อยเจอกันไอ้นี่ก็ไป8เตียงพยาบาลมาถามว่าวันนี้เภสัชเป็นใครอันนั้นคือวันรอบดึกถูกไหมปกติตอนเช้าก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเดี๋ยวถามก่อนปกติเวลาเขาแบ่งเวรเนี่ยเขาแบ่งกันแบบประมาณไหนเช้าแต่ละไม่เฉลี่ยแบบแต่ละที่แต่ละที่การกระจายเวรก็จะไม่เหมือนกันบางที่คุณไปอยู่ IPD 2เดือนแล้วก็เวียนมา OPD 2เดือนบางที่ก็เอาวันนี้อยู่ OPD วันนี้อยู่ IPD วันนี้ไปอยู่นู่นเหมือนอย่างที่เดิมใช่ไหมก็แล้วแต่ว่าหัวหน้าจะจัดให้วันไหนไปอยู่จุดไหนอะไรเงี้ยเราเลือกแวนเองได้ปะใช่เฮ้ยดีอ่ะอย่างนี้ก็เลือกวันหยุดได้อย่างนี้ใช่ไหมถ้าเราสามารถเป่าหัวหน้าได้ชอบประโยคนี้ว่ะ
เราสามารถพูดคุยกับหัวหน้าได้เอาพูดประโยคดีๆเนี่ยแล้วกันให้มันดูดีถ้าเราพูดคุยกับหัวหน้าได้เราก็สามารถแบบบอกเขาได้คือคำว่าเป่าหูก็คือคุยกันด้วยเหตุผลเดี๋ยวคือไม่ใช่ว่าเป่าหูแบบพี่ต้องทำแบบนี้พี่ต้องทำแบบนั้นไม่ใช่บอกว่าเนี่ยพี่มันเป็นมาแบบนี้แล้วคุณจะทำแบบนี้ไหมก็คือเอาง่ายๆคือแบบชอบอันนี้หนูขออยู่อย่างนี้ได้ไหมสามารถคุยได้ว่าเออสักขอเป็นช่วงนี้เอออ่ะคราวนี้สุดท้ายแล้วประโยคสุดท้ายคำถามสุดท้ายสมมติว่าแบบอยากจะบอกกับเด็กรุ่นใหม่อ่ะที่มันกำลังเรียนเภสัชอยู่ตอนนี้หรือเด็กที่กำลังจะเอ็นทานเข้ามาเรียนเภสัชอยากจะบอกอะไรเด็กพวกนี้แบ่งเป็นสองอย่างเออเหมือนเดี๋ยวนะฉันมีความรู้สึกว่าแกอยากพูดอะไรแบบนี้มานานแล้วเป็นเด็กที่กำลังคิดจะมาเรียนเภสัชตรงนี้ไปเอาดีๆนะน้องคือพี่เขาอาจจะมีอาการอัดอั้นตันใจบางอย่างในช่วงนี้น้องก็แบบว่าค่อยฟังอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะอย่างแรกหนีไปหนีไปถ้าเป็นคนที่ไม่ได้คิดว่าตัวเองชอบแบบนี้จริงๆคือมันไม่ใช่ว่าเราทำงานกับคนไข้เราจะต้องประสานงานแค่กับคนไข้ซึ่งบางคนอ่ะแค่กับคนไข้ก็ยากแล้วก็ว่ายากคุยยากแล้วแต่ว่ามันจะต้องมีการประสานงานกับแพทย์อื่นอย่างพยาบาลอย่างนักกายภาพบำบัดหรือว่าแม้กระทั่งกับหมอก็ตามซึ่งก็ต้องขอบอกเลยว่าอาจจะต้องใช้ความอดทนพอสมควรก็ต้องบอกว่าคืออย่างของเราอ่ะกระบวนการทำงานอ่ะที่ดูว่ามันไม่มีอะไรอ่ะมันผ่านการคิดในหัวเราเยอะมากหลังบ้านก็เยอะก็เยอะถามว่าเยอะไหมก็คือถามว่าเยอะคือเยอะมันคือเยอะแบบว่าเราสามารถสร้างกระบวนการมาเพื่อที่จะควบคุมมันได้การสร้างโปรเซสมาดูแลคุณภาพด้านหลังไม่ยากเท่าการดูแลลูกน้องให้ทำตามโปรเซสนั้นมันจะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรวะจิตเรื่องของจิตวิทยามาเพื่อที่จะให้คนเห็นถึงความสำคัญของการที่เขาจะต้องทำงานใดทำงานหนึ่งซึ่งถามว่าตอนเนี้ยเป็นคนที่มีสกิลด้านนี้ไหมก็ต้องตอบว่ายังไม่อันนี้คือข้อแรกที่จะบอกเด็กถูกป่ะคือถ้าไม่ชอบไปถึงไหนแล้ววะได้เห็นไหมออกทะเลก็คือเธอกำลังจะบอกว่าถ้าไม่ชอบก็ถ้าไม่ชอบในเรื่องของแบบการทำงานการเอาจริงๆก็บอกไม่ถูกนะว่าคนที่จะมาเรียนเภสัชมันจะต้องชอบอะไรเพราะว่าไม่รู้สึกมันจับชายเหลือเกินเวลาที่เราเรียนอ่ะคือตอนนี้พยายามคิดในหัวว่าคนที่จะมาเรียนเภสัชมันชอบอะไรวะคิดว่าคุณสมบัติที่ควรจะมีก็คือความรอบคอบแล้วก็ความรอบคอบความใส่ใจในการทำงานแล้วก็หัวใจของการเป็นมนุษย์เพราะว่าเวลาที่เราทำงานอ่ะกระดาษมาใบหนึ่งอ่ะมันจะขยึกขยือมายังไงก็แล้วแต่เราจะต้องรู้ให้ได้ว่าต้องการหมอต้องการอะไรทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรคนไข้จะมีโปรเซสอะไรยังไงคือมันต้องคิดต่อแล้วมันต้องคิดให้รอบด้านว่ามันจะมีผลอะไรกระทบต่อไปอะไรยังไงเพื่อที่จะดูแลคนไข้ให้ได้ครอบให้ได้รอบด้านที่สุดถ้ามันมีตัวไหนที่คนไข้จะต้องรู้หรือต้องระวังมันก็ต้องทำจะไม่สามารถขี้เกียจได้ไม่สามารถขี้เกียจได้ในที่นี้ก็คือทำไมทำไมสั่งแบบนี้โอ๊ยขี้เกียจคุยกับหมอไม่โทรไปหรอกไม่ได้เพราะนั่นหมายถึงความปลอดภัยของคนไข้อีกข้อนึงก็คือหัวใจของความเป็นมนุษย์คือความเห็นกับเห็นใจคนอื่นมองคนไข้อ่ะเป็นเหมือนญาติตัวเองว่าถ้าสมมติว่าคนไข้อ่ะเป็นญาติเราญาติเราเป็นอย่างเงี้ยเราจะดูแลเขายังไงไม่ใช่ว่าโอ๊ยจะทำยังไงก็ได้โอ๊ยยาเม็ดนี้ตกเก็บมาใส่ถุงเลยก็ได้ไม่เป็นไรหรอกไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้แต่ถ้าสมมติว่าถ้าเป็นญาติเราได้กินยาเม็ดนั้นเข้าไปอ่ะเราอยากให้เขาได้กินแบบนั้นไหมหรือว่าโอ๊ยเลือกยาที่มันถูกๆแล้วเราไม่ได้ดูถึงมาตรฐานของโรงงานเขาหรือว่าเม็ดยาที่ได้มาทำไมมันเสื่อมมันแตกเยอะเราจะลองเปลี่ยนบริษัทไหมโอ๊ยไม่เปลี่ยนหรอกมันถูกแล้วผลที่คนไข้ได้รับอ่ะมันจะได้คุณภาพตามที่เราคาดหวังไหมก็ไม่
จริงๆอ่ะมันเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของคนที่ทำงานทั่วๆไปเลยอ่ะแต่เพียงแต่ว่าจุดเขาเรียกว่าอะไรนะเรียนมาทางด้านนี้เพียงแต่ว่าเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายของที่เราจะต้องโฟกัสอ่ะอาจจะแตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นของแกเป็นเภสัชกลุ่มเป้าหมายของแกก็ต้องโฟกัสที่คนไข้ถูกไหมอย่างถ้าเป็นคุณครูกลุ่มเป้าหมายก็จะต้องเป็นนักเรียนคุณต้องดูว่ากลุ่มเป้าหมายคุณน่ะเป็นอะไรการทำงานของคนทำงานทั่วๆไปเลยเพียงแต่ว่าสิ่งที่โฟกัสของแต่ละอาชีพมันก็ไม่เหมือนกันบางคนมันแค่ว่ามีรายละเอียดมากน้อยแตกต่างกันแค่นั้นเองฉันว่าบางทีรายละเอียดมันพอๆกันแต่เพียงแต่บางทีการที่มาอยู่ในวงการสาธารณสุขอะผลกระทบมันไม่ใช่แค่แบบตกหลุมอะเจ็บนิดหน่อยแต่มันคือชีวิตของคนไข้มันต้องคิดมากกว่ามันต้องคิดเลเวลอัพไปอีกระดับนึงคุณต้องยอมรับนะว่าเภสัชเป็นคนที่ไม่มีคนเป็นวิชาชีพที่คนไม่ค่อยนึกถึงแต่เสือกอยู่ด้วยทุกกระบวนการเวลาที่มีอะไรอ่ะคนจะไม่ค่อยนึกถึงอดทนได้ไหมที่มีคนบอกว่าก็ไม่เห็นจะทำอะไรเลยอ่านตามหน้าซองไม่เห็นจะได้ใช้สมองเลยนั่งเฉยๆสมมติว่าเจอคำพูดแบบเนี้ยจะจัดการกับความรู้สึกตัวเองได้ไหมอันนั้นคือสิ่งที่เจอเวลาคุณที่แบบเข้าสู่ระบบการทำงานถ้าเป็นนักศึกษามันก็จะระดับหนึ่งต่อไปมันก็จะระดับหนึ่งไปทำงานใหม่ก็ระดับหนึ่งทำงานสักพักหนึ่งก็ระดับหนึ่งเป็นหัวหน้าก็จะอีกระดับหนึ่งอะไรแบบนี้การทำงานก็เหมือนอาชีพอื่นๆทั่วไปเพียงแต่ว่าเป็นอาชีพที่ไม่ค่อยเขาเรียกอะไรวะคือจะทนได้ไหมถ้าไม่มีใครเห็นถึงความสำคัญเลยทั้งที่เราก็ทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถแล้วเหมือนกับว่าหมอรักษาเต็มที่คนไข้หายแล้วบอกว่าพระเจ้าช่วยนั่นแหละนั่นก็คือประสบการณ์การทำงานจากเภสัชกรคนหนึ่งนะคะซึ่งทำงานในระดับปฏิบัติการมาได้สักพักนึงแล้วนะคะจริงๆแล้วประเด็นที่พูดคุยกันเนี่ยยังมีมากมายกว่านี้อีกเยอะเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังรวมถึงความแตกต่างในการให้บริการคนไข้ในโรงพยาบาลกับที่ร้านขายยาอะไรประมาณนี้นะคะการสังเกตคนไข้พวกนี้ก็ยังมีประเด็นตรงนี้อยู่นะคะเดี๋ยวไว้ยังไงอาจจะเป็นเทปหน้านะคะโมอาจจะตัดต่อตรงประสบการณ์ส่วนนี้ให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกท่านจะได้ความรู้แล้วก็ประสบการณ์การทำงานของอาชีพเภสัชกรนะคะจากรายการวิตามินไซส์ค่ะก็ท่านที่สนใจติดตามรับฟังรายการใน EP อื่นๆนะคะสามารถรับฟังได้ผ่านทางช่องทางหลายๆช่องทางเลยนะคะทั้ง Spotify แอป Podcast หรือว่าจะเป็นทางหรือจะไปพูดคุยกันนะคะในเพจของ Infinity Podcast ก็ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการวิตามินไซส์บ๊ายบายค่ะ